ฉะนั้นมาในวันนี้ก็ต้องการจะขับเน้นให้เราท่านทั้งหลายได้เอาไปไข้ควรแล้วไปขัดเกลากันได้จริงๆขับเน้นตั้งแต่เรื่องอะไรตั้งแต่เรื่องทานตั้งแต่เรื่องทานให้เข้าใจศีลให้เข้าใจและภาวนาให้เข้าใจไม่ใช่ขับเน้นในการบอกกล่าวอย่างเดียวจะให้กระทำกันด้วย ฉะนั้นก็คือจะให้กระทำกันในชั้นของทานศีลและภาวนานั่นเองในหลักการตัวนี้ยถ้าพูดอย่างนี้หลายๆท่านก็บอกว่าเราให้ทานมาทั้งชีวิตแต่พระมาให้ปฏิบัติในเรื่องทานใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าคิดไหมหรือพระท่านต้องมองเห็นจุดบกพร่องในทานกุศลแน่นอนศีลกุศลแน่นอนและภาวนากุศลแน่นอน ถ้าพูดอย่างนี้หลายท่านว่าเอาแล้วที่ต้องการจะนั่งหลับตาปฏิบัติเลยเนะี่ยจะทํำยังไงดีเราไม่ได้ไปขัดตรงนั้นเลยเนะเราจะทําให้มีการสมดุลและปรับพื้นฐานให้มันได้แล้วเราท่านทั้งหลายจะได้มั่นคงที่ฐานล่างทีนี้ตรงนั้นก็วางหลักตรงนี้ไว้คร่าวๆส่วนอีกมุมหนึ่งที่กล่าวก็ไว้ก็คือว่าอยากให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติร่รวมกัน ในชั้นคําสอนของภาษาสดาในหลักการอยู่ร่วมกันเพื่อจะทําให้กุศลนั้นเกิดความเจริญเพราะตรงนี้สําคัญมากๆเหตุผลแต่ละคณะที่ไปอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้การปฏิบัติร่วมกันเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะผลักดันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเขาเรียกขาดหลักสาลานิยธรรมหกประการเนี่ยนะทีนี้ก็มาทําความเข้าใจว่าควรแก่การระลึกถึง แล้วก็ไม่พึงจะลืมเลือนแม้ล่วงกาลนานานเขาเรียกว่าหลักของสาลานิยธรรมเนี่ยหประการนี้พระาศาสดาตรัสไว้นะทำที่ทําให้ระลึกถึงการทําที่เป็นเหตุให้สามคัคคีกันแล้วก็ทาที่เป็นเหตุแห่งการที่จักจเจริญในพระธรรมคําสอนของพระาศาสดาเนี่ยอันดับแรกเขาเรียกว่าเมตตากายกรรมนี่เป็นหลักปฏิบัติร่วมกันนะ ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังช่วยเหลือกิจทุละของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจแสดงกริยาอาการที่สุภาพนี่นะยเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้เขาอยากมีเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้าถามถึงเมตตาเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยถ้าพูดถึงเมตตากายกรรมเมตตา วจีการ,รมเมตตามโน,โนกรรมที่จะว่าต่อไปนี่นะเพราะเมตตาเนี่ยเป็นชั้นของกุศล,ลจิตเป็นสภาพจิตที่เป็นกุศลแต่ขับเน้นมาทางด้านของกายกรรมคือการเคลื่อนไหวกายทั้งหลายอันนี้เป็นการอบรมด้วยนะอบรมขัดเกากายกรรมนั้นให้เข้าถึงความหมดจดเพื่อจะได้เป็นประทัดฐานแก่การที่จะประพฤติปฏิบัติและขัดเกลาได้อย่างชัดเจนขึ้น อย่างนั้นเขาเรียกว่าเมตตากายกรรมส่วนเมตตาวจีกรรมก็คือตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพมจันทร,ร์ทั้งต่อหน้าและรับหลังช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนแนะนําตักเตือนด้วยความหวังดีอันนี้กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้เมตตาเป็นปัจจัยแต่การขับเน้นออกมาทางวจีกรรมเืลอาพูดประการที่สามก็เรียกว่าเมตตานโนกรรม ตั้งเมตตามโนโกรรมก็คือคิดเนี่ยในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังตั้งความปรารถนาดีคิดทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่การมองกันในแง่ดีอันนี้บ่งบอกถึงหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันเลยกันอันนี้ขับเน้นที่ใจใจยิ้มและหน้าตายิ้มอ่ะให้สังเกตว่านักปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เครียดถ้านักปฏิบัติเนี่ยเค่งเครียด อันนั้นให้รู้เลยว่าเราหลงทางแล้วผิดแน่นอนธรรมชาติของกุศลจิตนั้นต้องไม่เครียดถ้ายิ่งซึมเศร้าเหงาหงอยเศร้าส้อยงอกง่วงอันนี้ไปแล้วนะอันนี้ทั้งบาปอากุศลธรรมลามกแทรกเรียบร้อยไปแล้วฉะนั้นลักษณะของเมตตามโนกรรมเนี่ยแสดงออกทางใจแต่ว่าบ่งบอกออกมาทางสีหน้า คือมีความสุขต่อการต่อการที่คิดในเรื่องต่างๆประการที่สี่ก็เรียกสาธารณาโภคีเนี่ยหรือสาธารณาโภคิตาท่านก็เรียกได้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก็แบ่งปันเงินเห็นไหมอันนี้แบ่งปันแบ่งปันเนี่ยเป็นชื่อของอะไรทานนกุศลเป็นชื่อของจาคะเป็นชื่อของการสละถ้าสละเนี่ยเป็นเรื่องของจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะให้ จิตที่คิดจกสละแต่จิตที่คิดจะให้เนะี่ยท่านขับเน้นตัวเงื่อนไขของจิตด้วยนะให้แบบโลภะก็ได้ให้แบบโทสะก็ได้ให้แบบโมหะก็ได้เพราะการให้แบบโลภะเนี่ยปราถนาให้เขารักเราเราบริการเขาดูแลเขาเนี่ยเมื่อทำอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วมันจะได้สิ่งตอบแทน มันจะได้เกียรติยศได้ชื่อเสียงได้หน้าตาได้รับการยอมรับได้ได้รับการเชื่อถือการให้ลักษณะนี้ไม่เรียกว่าสาธารโภกิตาไม่เรียกเพราะเป็นการขับเน้นที่ให้ทางกายแต่ใจนั้นเป็นอกุศลฉะนั้นการให้จริงๆท่านขับเน้นตัวไหน,นตัวจิตที่คิดจะให้ที่เป็นไปกับกุศลและจิตแล้วเมื่อคิดจะให้ที่เป็นไปกับกุศลและจิตแล้วเนี่ย จิตนั้นต้องตัดสภาวะของโลภะได้ด้วยถ้าให้แล้วตัดความโลภไม่ได้การให้นั้นไม่เรียกว่าสาธารณะโภขีการให้เป็นการตัดความโลภได้เพราะอะไรเพราะสัตว์ทั้งหลายยึดติดหมดเลยเราท่านทั้งหลายมองไปรอบๆตัวเราเนี่ยเราเห็นดอกไม้งามๆเราก็พอใจ เราไม่เคยมีจิตคิดจะให้ดอกไม้เลยนะเราเห็นสถานที่ดีๆแล้วก็ยึดติดแล้วเราไม่เคยจักสละเลยนะเราได้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ยึดติดเราได้เครื่องนึ่งห่มแล้วก็ยึดติดเราได้อาหารบริโภคแล้วก็ยึดติดเราได้ยาดีๆยาบำรุงที่ดีอ่ะร่างกายเราก็ยึดติดใจทั้งหลายติดแต่ที่เราให้นั้น เราแบ่งนิดนิดหน่อยๆเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ดีที่สุดเราห่วงไว้อันนี้บง่งบอกถึงสภาพจิตของสัตว์ทั้งหลายไม่มีจาระคาไม่มีสาธารณะไม่มีการแบ่งปันไม่มีการสละไม่มีการให้อันนี้คุณธรรมจะขึ้นยังไงเพราะธรรมชาติของการปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายตัวนี้นี่เราแยกไม่ออก เราไม่เคยเห็นว่าสิ่งภายนอกทั้งหลายซึ่งเป็นวัตถุทานได้หมดเลยเราเคยมองไหมไปที่นาฬิกามองไปที่บ้านมองไปที่พื้นสิ่งของต่างๆเราเคยมองไหมว่าวัตถุเหล่านี้เป็นสิ่งควรให้หมดเลยอะเป็นควรให้ควรสละควรบริจาคไม่ควรยึดติดเราเคยคิดได้แบบนั้นไหมละ่ะถ้าคิดอย่างนั้นนะกุศลทานนะกุศลมันจเจริญขึ้นเนะ่ย มันจเจริญขึ้นนั่นไงคือการการเพิ่มพูนกุศลในใจนี่แหละจะเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ทำไมพระศา,าสดาจึงสอนจาคะคือการสละคือการสํารอกความยึดติดความหวงแหนตรงนี้แล้วสละอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีผลนะมีด้วยนะถ้าเราดูในชั้นของทานเนี่ยเราจะเห็นชัดซึ่งต่อไปจะวิจัยแล้วจะให้ปฏิบัติขัดเกลากันยังไงด้วยแล้วต้องทำทุกวันด้วยเนี่ยนะ พระออกรับบิณฑบาตแล้วเราก็ทํำยังไงสละยังไงแต่ไม่ใช่พระต้องการมาเอาเนะไม่เลยออกจากเนี้ยเราท่านทั้งหลายจะไปสละยังไงเนี่ยเราจะแนะนําวิธีสละยังไงที่มีผลมากมีอานิสงส์มากด้วยซ้ำพระต้องการให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยขัดเกลาพื้นฐานของกุศลให้แข็งแรงซึ่งเราไม่ต้องการไม่ต้องการแม้ปัจจัยเพียงเสรึงเดียว ไม่ต้องการเลยเพราะพระไม่เอาพระไม่ต้องการแต่พระต้องการให้เราท่านทั้งหลายรู้จักสละที่มันเป็นการสละที่ถูกต้องแล้วที่มีผลที่ไพยบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราสละผิดพลาดแน่นอนผลมันจึงมันถึงเป็นแบบนี้ไงจึงไม่มีผลมากยังไม่มีอานิสงส์มากทั้งๆท,ที่ผลปรากฏของทานกุศลเนี่ย ท่านใช้คำว่าภาวะวิภาวะสัมปัตติปัจจุบันฐานนะมีความสมบูรณ์แห่งภพชาติคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์เนี่ยแล้วก็วัตถุภายนอกที่จะมาเกื้อกูลต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สมบูรณ์เนี่ยอันนี้คือคือผลของทานนะผลของการสละเนะอันนี้บ่งบอกให้เห็นชัดว่าในอดีตที่ผ่านมาเราพลาดข้อหนึ่งแล้วไอ้พลาดข้อนี้เนี่นอน พลาดข้อทานแน่นอนเราจึงไม่ได้ความสมบูรณ์ของตาหูจูกลิ้นกายใจและจึงไม่ได้ความสมบูรณ์แห่งวัตถุภายนอกที่บริบูรณ์ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะผลของทานากุศลนั้นไม่ไม่บริบูรณ์พอเหตุที่ผลของทานอกุศลไม่บริบูรณ์พอนั้นเพราะเราไม่เข้าใจบริบทของทานากุศลให้ชัดการปฏิบัติในข้อนี้ของเราพลาด พราลาดเห็นไหมว่าภาวะกับคำาวิภาวะสัมปะตะสัมปตินี่ปัจจุบัานนะั้มีความสิ้นพบด้วยสิ้นพบก็คือสิ้นตาหูจมูกเล่นกายใจด้วยสิ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอาการปรากฏของทานกุศลถ้าเราดูจากชั้นคําสอนของภาษาสดาจะเห็นจาคานุสติ ที่พระศาสดาทรงบอกไว้บอกว่าทํำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวย่อมเป็นไปเพื่อความดับโดยส่วนเดียวไหมย่อมเป็นไปเพื่อการสำรอกเป็นต้นเป็นไปตามลำดับเลยและสุดท้ายก็คือย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาทาปบรินิพานทำทำอย่างหนึ่งนั่นคือจาคานุสติ แล้วอันนี้อะไรเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยนะว่าเจริญจาคานุสติแล้วบรรลุได้แต่ในครั้งพุทธการเอาจาคานุสติมาเดินแล้วเขาบรรลุกันเป็นแถวเป็นแนวอันนี้เป็นเพราะอะไรเนี่ยเพราะเราถูกครอบงำไงเราถูกครอบงำด้วยวิธีการคําสอนที่มีการมาบล็อกจุดเล็กๆเข้าไงไ,งไม่มีการกระจายจุดคําสอนของภาษาสดาให้กว้างที่หเหมาะสมกับทยาสัยเราใช่ไหมนั่นคือจุด จุดผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมของชาวพุทธที่องค์แห่งความรู้ไม่แข็งแรงพระองค์แห่งความรู้ไม่แข็งแรงข้อปฏิบัติก็ไม่รู้จะทํำยังไงพอจะมองเห็นตรงนี้นะทีนี้พอมองในลักษณะอย่างนี้ท่านถึงใช้คําว่าสาธารณโภคีเนี่นะแต่มาจะไม่ขับเน้นในรายละเอียดค่อนข้างเยอะก่อนแต่ต้องการมองให้ภาพให้กว้างว่าจริงๆก็คือว่า ทานมีการสลักคือการให้นั้นเป็นลักษณะกิจของทานนักกุศลก็คือทําลายโลภะผลปรากฏหรืออาการปรากฏของทานนักกุศลก็คือว่าทําความสมบูรณ์แห่งพบและความสิ้นไปจากวัตตนนั้นเป็นอาการปรากฏถ้ามองดูปัฏฐานของทานนักกุศลเป็นต้นเหล่านี้ก็คือสัตยญาทัฏฐานหนังมีศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใส ความผ่องใสของจิตใจนะนะั้นเน่ยที่เชื่อต่อคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถามว่าภาษาสดาถ้าไม่มีทานบาร,รมีข้อแรกพุทธเจ้าจะบรรลุเป็นพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้เลยภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะถ้าไม่มีทานบาร,รมีเป็นต้นบรรลุไม่ได้เหมือนกันรู้ไหมภาษารีบุตรท่านให้อะไรท่านถึงได้บรรลุท่านสมัยพระโนมทัศสีสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษารีบุตรท่านให้ท่านเอาฉัดเนี่ย เอาดอกไม้มาทําฉัดกั้นถวายเป็นพุทธบูชานั่นแหะทานากุศลของท่านแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโนโมัทสีสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยืนกั้นฉัดให้พระศาสดาอยู่เจ็ดวันถ้ามองนี้จะเห็นชัดเลยว่านี่ไงทานากุศลของท่านนะเป็นอุปนิสยปัจจัยแกนูน่ะอัครสาวกบาร,รมีญานนี่ไง และผลจากการที่ท่านมีปัญญามากเพราะท่านชื่นชมพยานของพระาศาสดาชื่นชมอนาวนณญาณชื่นชมสัตสพพัญญุตยานอินทรียโปรโปริยติยานอาสยานุสญาณยา,ยายมกปาทิหาริยยานมหากรุณาสมาปฏิยานเป็นต้นของพระาศาสดาผู้เสริฐฉะนั้นผลอย่างการที่บูชาพระเจ้าด้วยของหอมเป็นทานบารมีเป็นต้นเหล่านั้น แล้วต่อมาท่านก็มีการบังภพชาติก็สร้างวัตรบตริดกถาวายแด่พระศาสดาเป็นต้นถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าบุคคลทั้งหลายที่เขาพ้นทุกข์เนี่ยเขาเดินทางในกุศลเ็าแข็งแรงกันทั้งนั้นเลยคําว่าแข็งแรงเนะี่ยคือความเข้าใจนะความเข้าใจก็บริบูรณ์แต่ดูเห็นไหมท่านใช้ดอกไม้แต่ท่านตั้งความเพียรในการบูชาค่อนข้างสูงมาก แล้วการบูชาของท่านน่ยไม่ใช่บูชาท่านมีวิจัยยทานังท่านวิจัยตัวเจตนาทานชัดที่เป็นไปกับกุศลหรือไม่เป็นคือท่านสามารถจะขับเน้นได้ว่าเราจะให้กุศลสมนัสยานะสมยุตอสังขาริเกิดขึ้นจากการปารลบทานนกุศลท่านก็ขับเน้นได้ถ้าอย่างเราเนี่ยไม่รู้เลยนะให้ทานแต่ละครั้งเนี่ยเราจะใช้จิตประเภทไหนให้เป็นโสมนัสหรือไม่เป็นอสังขาริหรือไม่ ประกอบด้วยปัญญาไหมแล้วก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยกระตุ้นเตือนหรือไม่แข็งแรงอย่างดีมีความมุ่งมั่นอย่างสูงแล้วเป็นไปอย่างต่อเนื่องโยมที่นั่งอยู่นี้นียถ้าใครสามารถเดินกุศลจิตได้เจ็ดวันนะไม่ให้อกุศลแทรกได้นะบรรลุภายในเจ็ดวันก็บรรลุได้แต่ทําได้ไหมล่ะเนีย่ยนั่งเนี่ยทําทได้ไหมล่ะ ไม่ให้บาปแทรกรลอสักขนาจิตเลยนะให้กุศลเกิดขึ้นอย่างติดต่อในเจ็ดวันโยมก็บรรลุได้ภายในเจ็ดวันนี่คือข้อมูลตรงนี้เรามันไม่นไม่ถึงเราถึงทําไม่ได้เงยถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยให้โยมนั่งหลับตาเจ็ดวันโยมก็ไม่บรรลุเพราะตอนนั้นบาปก็แทรกเป็นระยะระยะโยมแยกไม่เป็นเลยอะ่ะเหมือนตอนเนี้มันนั่งบางคนสับะง่าสมมุตินะนั่นจะเป็นกุศลเกิดยังไง แล้วเมื่อกุศลไม่เกิดนี่ปริมาณเม็ดของกุศลไม่แข็งแรงพอแล้วจะเกื้อกูลต่อการแทงตลอดสัจจะยังไงนั้นอย่าแปลกใจนะว่าทําไมจึงไม่ได้แทงตลอดสัจจะเพราะเราไม่สามารถจะทําให้กุศลเดินได้ตลอดแนวตลอดสายได้ครบเจ็ดวันใช่ไหมคนบางคนเขาถึงเจ็ดวันบรรลุเจ็ดเดือนบรรลุเจ็ดปีบรรลุได้นั่นคือความแข็งแรงคือข้อมูลคือความเข้าใจ เหมือนการเดินทางที่มาเนี่ยสังเกตด,ดูไหมว่าใครศึกษาเส้นทางดีไม่หลงนะเอาสิแต่ศึกษาไม่ดีเนะี่ยถามมาตลอดทางหลงซ้ายหลงขวาบอกแล้วก็หลงบอกซ้ายก็หลงบอกขวาก็หลงเจอแผนที่แบบงงๆก็อีกนี่ยิ่งไปใหญ่เลยทีเนี้ยวิ่งซ้ายวิ่งขวาเลยทีเนี้ยนะเข้านะเข้าหลงไปหลงมาบอกก็เอ๊ะใครเขียนแผนที่อยากดนหน้าจังเลยเนี่ยไปไปมามาก็อาอยากจะดูคนเขียนแผนที่นอะ แม้เขียนได้ดีจริงๆทําให้คนหลงได้ดีเหลือเกินเนี่ยนะยังไงต้องชื่นชมความสามารถในการเขียนให้หลงได้เนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นถามบอกว่าทางที่จะไปสู่พระนิพพานเนี่ยแล้วหลงมากกว่านี้เยอะอันนี้บ่งบอกใช่ไหมระยะทางไม่กี่กิโลเนี่ยนะไม่กี่ร้อยกิโลเนี่ยเราหลงขนาดนี้แล้วมัชฌิมาปฏิปทานเนี่ยเราปฏิติต่อไม่ได้มานานแล้ว นั้นสัตว์ทั้งหลายถึงหัวที่หวัวดาในสังสารวัฏใช่ไหมก็ก็เจ็บปวดกันมาอย่างเนี้แต่นี้เรามานั่งตั้งหลักกันอีกครั้งมาตั้งหลักแบบไหนบอกว่าต่อไปเนี้ยตั้งแต่เก้าต่อไปวินาทีเนี้ยขอไม่หลงได้ไหมใจก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่อยู่ตรงไหนแต่เนี้ยอยู่ตรงข้อมูลเส้นทางเนี่ยก็อยู่ตรงข้อมูล,มลชัดหรือไม่ชัด ถ้าได้ข้อมูลชัดเส้นทางชัดสภาพรถไม่ดีไปได้ไหมทีนี้สภาพรถด,ดีคนขับไม่พร้อมเอาไม่ได้อีกก็เนี้ยมันมีปัจจัยอย่างเงี้ยปัจจัยอย่างเงี้ยนะที่จะเกื้อนหนุนทีนี้ก็มาดูตนเองว่ตอนเนี้ยข้อมูลชัดไหมสภาพรถ ก็หมายความว่าชัดไหมก็แปลว่าถ้าพูดถึงสภาพรถก็คือสภาพร่างกายทั้งหลายหล้วเนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหลายถึกจัดว่าเป็นสภาพรถแล้วกําลังใจของผู้ขับก็คือจิตใจอะ่ะแข็งแรงไหมกล้าไหมชั้นทิศที่บาดแข็งแรงไหมกล้าตายไหมท่านจะไม่บรรลุกล้าไหมถ้าไม่ได้บรรลุเนี่ยนะตายยังดีกว่าเนี่ยกล้าขนาดนั้นไหม หรือวิริยิทิบาทเนี่ยเพียนถึงขนาดมหาบุรุษท่านเพียนไหมเลือดและเนื้อจงเหือดแห้งไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกใช่ไหมองค์เสียเลือดเนื้อหายไปมันจะหมดเท่าไหร่ช่างมันจะผอมขนาดไหนก็ช่างให้หายไปเอถอะทั้งเลือดและเนื้อในสรีระเนี่ยนะให้หมดปะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที ทำไม่ได้บรรลุแล้วไม่หยุดความเพียนยตั้งขนาดนั้นไหมอ่ะข้อสองไม่ได้อจิตติธิบาทมุ่งมั่นแข็งแรงไหมจดจ่อตลอดเวลาไหมว่าคือสิ่งที่ประทับใจเราที่สุดคืออนุปาทาบรินิพานเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการพ้นทุกนิตาลุกขนลุกเลยจะทำให้ได้ไม่ยอมเลิกไม่ยอมละจิตจดจ่ออยู่ตลอดเวลาเป็นขนาดนั้นไหม หรือไม่เป็นคือเป็นอารมนาธิบดีเป็นอารมณูปนิสยะเลยเป็นอารมณ์ที่เป็นที่อาศัยเป็นที่พอใจเป็นที่หนักหน่วงอย่างมากเลยคือประทับใจแรงมากถ้าใครคุยเรื่องอื่นแทบบอกไม่ไม่ไม,ม่ขอคุยเรื่องพะนิพานการพ้นทุกเท่านั้นนี่จาไว้นะถ้าเจอหน้าเราเนี่ยเรื่องอื่นไม่คุยเนะี่ยเราจะคุยเรื่องไปพะนิพานเท่านะั้นแข็งแรงขนาดนั้นไหม ถ้าอย่างนี้ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่เลยและอย่างก็คือวิมังสาแปลว่าข้อมูลแข็งแรงมากสามารถเข้าใจและย่นระยะเวลาก็ได้เพราะมีความเข้าใจสูงในสุดยิ่งจะได้กลุ่มสี่กลุ่มนี้ได้แล้วก็ดูตรงนี้เราขาดอะไรเนี่ยขาดคุณเครื่องเห็นความสําเร็จจริงๆใช่ไหมถ้าเรามองตรงนี้เราเริ่มจะเริ่มจะเห็นตัวเองแล้วว่าเราอ่อนแอตัวไหนแล้ว พอจะฮึดมันฮึดได้เป็นพักๆใช่ไหมทําท่าจะได้เป็นพักๆพ,พอเนี่ยเข้าเนี่ยเข้าก็เริ่มยุบเหี่ยวลงเหี่ยวลงวอดเท็มทีทําท่าพอได้แรงหนุนก็มาหน่อยก็ทําท่าฮึดฮึดขึ้นมาหน่อยเนี่ยแต่ปีหนึง่งมึงจะฮึดอยู่ค้างเดียวเองเนี่ยอันนั้นคือปัญหาจริงๆขนาดมาแต่ละครั้งยังมีเงื่อนไขยเยอะนะเป็นยังไงอากาศ เป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงห้องที่พักอะไรอีกเยอะหมดใช่ไหมนี่ไงแทนที่เราจะขับเน้นที่การพ้นทุกแต่เราขับเน้นว่าไปแล้วโลภะเราจะชอบใจไหมเนี่ยถ้าโลภะไม่ชอบใจเรางอนเราไม่อยู่เนะเพราะเราไงต้องให้โลภะเรา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 ถูกใจใช่ไหมยังให้โทสะเรามาออกฤทธิ์ออกเดชเนี ถ้าอย่างนั้นเกิดเราไม่ไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยพังหมดนะอะไรเงี้ยีเห็นไหมที่สุดจริงๆเรามาเพื่อจะละโลภะหรือจะเพิ่มเขาก็ไปดูสังเกตดูฉะนั้นการอยู่ตรงนี้ถึงขับเน้นเรื่องสาราน,นิยธรรมไงเราต้องได้สิ่งที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างแน่นอนแต่เราขับเน้นองค์ความรู้และข้อปฏิบัติการขัดเกลาที่ชัดเจนนะที่เรามามาครั้งนี้ ล้วขับเน้นการการขัดเกลาการปฏิบัติที่ชัดเจนขัดเกลาทางด้านคือต่อไปจะสรุปประเด็นให้ดูนะว่าพูดอย่างนี้ทานนกุศลนะเพื่อทําลายโลภะสรุปมันจะมามามุมนี้เลยทานนกุศลที่เราขับเน้นนะการสละการบริจากทั้งหลายเนี่ยเพื่อเพื่อทําลายโลภะศีลกุศลนั่นเพื่อทําลายโทสะส่วนภาวนากุศลเพื่อทําลายโมหะ ไอ้สามตัวเนี่ยมันจะถูกทำลายไม่ได้ถ้าเราขาดทานศีลภาวนาเราขับเน้นตัวนี้ให้ชัดซึ่งซึ่งซึ่ง,งน่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือว่าจะเอาองค์ความรู้ใส่ในเราให้ให้พอแล้วจะรีบขับเน้นเดินให้ปฏิบัติได้ครบวงจรยังไงตัวเนี้เอามากลัวประเด็นเดียวเท่านั้นเองขอให้รับให้เร็วที่สุดแล้วการขับเคลื่อนเป็นไปอย่างในขณะนี้ด้วย ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นซึ่งซึ่งถ้ามันอัดข้อมูลได้อย่างคอมพิวเตอร์ใช่ไหมหรืออย่างเครื่องอัดทั้งหลายเนี่ยมันก็ชัดที่เข้ามาก็อัดอัดเข้าไปได้เลยใช่ไหมอันไหนที่มันไม่ดีแล้วก็รีล็สลบปลบปลบทิ้งว่ะอันไหนที่มันจํามาผิดหรือเข้าใจมาผิดก็ลบข้อมูลได้นี่มันทําไม่ได้เลยอัตยาสายบางท่านเนเสพสิ่งที่ไม่ถูกมาตั้งเยอะแล้วเงี้ยจะทํำยัำยงไงแต่เนี้ย ก็ต้องมาเอาเหตุผลกันมาอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ว่ากันแล้วนี่เป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นคนที่มีโอกาสใกล้ชิดศาสตว์บุรุษทั้งหลายก็ได้เปรียบไปี่ก็ได้เปรียบไปฉะนั้นถ้าพูดถึงทานกุศลเนี่ยมาถึงวันหลายๆท่านกลัวว่าเอ๊ะทำไมขับเน้นทำไมเดี๋ยวมาจะปูผมไม่ดูไว้ก่อนนะแล้วในเจาะรายละเอียดนั้นเดี๋ยวก็จะ จะรู้และยอมจะเห็นเลยว่าโทษแห่งการที่เราเข้าใจทันจากานุสติผิดพลาดมานานแล้วพอเข้าใจผิดพลาดเนี่ยเราเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้สภาพของโลภะไม่ถูกกระชากไปจากความคิดจริงๆเมื่อนามาที่พยายามชี้แจงให้เราท่านทั้งหลายได,ได้ทําความเข้าใจคือว่าทุกอย่างที่เราเห็นทุกอย่างที่เราได้ยินนั้นนหะที่ไม่เกี่ยที่โลภะจะไม่เกิดถ้าไม่มีเลย อันนั้นแปลว่าจิตที่น้อมสละน้อมบริจาคเราน้อยมากไม่แข็งแรงเลยถ้าเราเห็นสภาพดอกไม้ในสวนที่สวยงามนี่นะหรือบรรยากาศที่น่าลื่นลมเนี่ยมีใครบ้างที่โลภะไม่กินเห็นไหมสภาพของโลภะกินแล้วแล้วแล้วตรงไหนคือจาคะแล้วตรงไหนคือการปฏิบัติเพราะเราไม่แต่ถ้าเราลองมาน้อมอย่างนี้ดูนะว่า ของทุกชิ้นที่อยู่ในบริเวณสวนนี่น้อมสละถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระเจ้าสมมุติอย่างนี้น่น้อมจิตอย่างนี้เลยถ้าวันนี้เราจะมาเกิดพอใจเกิดพอใจนะเอาสิเราเอาสมบัติเราไปยินดีสมบัติของพระเจ้าใจเราถอยไหมเราพัถอยออกไหมเราพัถอยทันทีไม่กล้าแล้วกลัวบาปแล้วนี่โทษทุงการไม่ให้ โทษของการไม่สละเอามาไปหลายที่อามาขับเน้นมาตั้งหลายครั้งว่าพื้นแผ่นดินใบเนี้ใช่ไหมคนมีปัญญาเขาสละถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเราต่างหากมาออกฉนโดทับแล้วเป็นที่เราเนี่ยแล้วยึดติดด้วยตัณหาแล้วแย่งกันด้วยนะค้ณสมบัติเหล่านี้ใครก็อยากได้ใช่ไหมจริงอยู่เราครอบครองไม่เป็นไร แต่ทําในเชิงของก,การถวายบูชาได้ไหมตัณหาจะได้ไม่ฉาบติดยอมก็เห็นนี่กบเขียดเอ้ยงูเอ้ยมแมลงป่องเอ้ยตะขาบเอ้ยใช่ไหมจิงจกตุ๊กแกเอ้ยนกเอ้ยหนูเอ้ยเนี่ยวิ่งเพ่นพ่านเนี่ยถ้ามันพูดได้มันจะบอกว่าที่นี่เป็นของมันนะนี่คือตัณหาไงนี่คือโทษของสังสารวัฏนี่ไงไม่มีจาคะเห็นนี่ยัง โทษของการไม่เห็นจา่าฆานะมันเจ็บปวดกันทั้งนั้นแหละพ้ายึดติดจีวรยังเป็นเลนเฝ้าจีวรได้ก็ยอมไปนั่งนึกดูว่าที่กรณีที่ตัณหาเราไปยึดติดสิ่งของต่างๆแล้วเนี่ยว่านั่นเราได้โผูกปฏิสนธิไว้กี่กี่ขนาดแล้วกรรมที่ทำก็ไว้เนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดทั้งนั้นที่แรกเรานึกว่าจะไม่ได้ไม่ไม่ใช่นะจะยมเนี่ย ใจขาดในขณะที่มีพื้นแผ่นดินตรงนี้เป็นอารมณ์ยอมคิดว่ายอมจะเกิดเป็นอะไรอสมมติตอนนี้กําลังฟังธรรมเนี่ยนะเห็นดอกไม้ปุ๊บสวยงามแล้วเกิดตัณหายินดีเพลิดเพลินปุ๊บเกิดแล้วก็มรณะจิตเกิดขึ้นจิตติจิตเกิดขึ้นคิดว่ายอมจะเป็นอะไรดีเนี่ยยอมจะต้องอยู่แถวนี้แล้วแถวนี้เราจะเข้าสู่ครันใครเนี่ยไม่มีใครเลยเนี่ยมีเหตุปัจจัยตรงนี้เลย แต่กบเขียดเนี่ยกำลังตั้งคันกันเป็นแถวนี่ยอย่าลืมนะแถวเนี้ยกําลังพร้อมมูลที่จะให้เราถือปฏิสนธิได้หมดนะเห็นไหมจากผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดหอเหินเดินบนอากาศก็ได้ไปเครื่องบินก็ได้แต่เราผลปรากฏไม่มีใครต้อนรับเราเนี่ยลรากลับต้องไปสี่ขาโดดไปเนี่ยเขาจะเอาไปไหมก็โดดลงหม้อเลยแ่ยเนี้ใช่ไหมคนก็จ้องจะกินจะทาลายสารพัดนี่ไงคือสังสารวัต เห็นโทษในโทษของการไม่สละไหมโทษของโลภะหรือ,อยังเนี่ยเนี่ยเห็นทานกุศลไม่แข็งแรงเป็นแบบนี้คนมีบุญทั้งหลายเนี่ยเขาระวังมากรู้ไหมเวลาเขามองเห็นสิ่งต่างๆเลนี่เขาร้อนหลนมากเขาจึงไม่เพลิดเพลินในอารมณ์เป็นนิสตังความเพลิดเพลินเลยเขาจึงไม่กหนัดนี่ในอารมณ์เป็นนิ่ตั้งความกหนัดเ,เลยเพราะเขาเห็นโทษของโลภะเพราะโลภะนําเขาปฏิสนธิได้ในที่ทุกแห่งนี่ไงนักปฏิบัติต้องมองได้อย่างนั้น ถ้ามองไม่ได้อย่างนี้สภาพของโลภะจะไม่ถูกตัดตอนเลยฉะนั้นมาอยู่ตรงนี้การสํารวมอินทรีย์การมองการระวังใจจึงเป็นเรื่องที่ต้องต้องกระทําทีนี้ใจที่น้อมสละมันจึงเป็นเหตุแห่งการทําลายความโลภแห่งการทําลายความโลภทีนี้การสละการน้อมในลักษณะเงี้ยเมื่อเป็นเหตุแห่งการทําลายความโลภเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะมันจะขัดเกลากันไหมที่ท่านใช้คําว่า ฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเป็นทานกุศลการไม่ให้นะ่ะชื่อประทุษสลายจิตที่ฝึกแล้วถ้ายอมเห็นนาฬิกาที่แฝนแต่ยอมไม่สละในใจเนะถ้ายอมไม่สละในใจนะ,มมะในใจนะว่าเราน้อมน้อมสละน้อมให้ไวนะ้นี่นนะยนั่นยอมเห็นปับ๊บยอมจะหวงและรักแลยินดีทันทีนั่นแนหะจิตที่ฝึกมาแล้วถูกประทุษสลายทันที ถูกประทุสล้ายด้วยโลภะไงโลภะมาประทุสล้ายเรียบร้อยแล้วที่ฝึกมาดีๆก็พังลงอีกแล้วจริงไหมเริ่มต้นใหม่อีกเราต้องมาเขียนเลขศูนย์กันแล้วแล้วเราเล่าขึ้นเลขหนึ่งไม่ได้ทุกทีเข้าใจยังเดี๋ยวนี้เนี่ยการไม่สละการไม่ให้การไม่คิดให้เป็นนี่แหละจึงเป็นเหตุแห่งการประทุสล้ายจิตที่ฝึกแล้วนี่เห็นโทษของทานกเห็นโทษของการไม่มีทานกุศลนี่ยัง ฉะนั้นสิ่งของต่างๆเหล่านี้คนที่น้อมสละและน้อมให้เนี่ยจึงจึงได้เปรียบต่อการขัดเกลาอย่างสูงเลยเขาถึงบอกว่าเดี๋ยวต่อไปอันนี้เอามาพูดเพื่อเป็นคร่าวๆให้ดูในเรื่องของทานแต่ถ้าไปดูเรื่องอันนี้สงอะไรเราจะเห็นชัดเจนอีกเยอะ